เอาหมวกตัวมาครอบครูเอาอย่างนี้เอาปิดขั้นตอนก่อนนะเอาปิดขั้นตอนนะครับให้ท่านดูนะครับจะทำแบบปิดขั้นตอนนะครับครูฝึกถอดหมวกหนึ่งอันหนึ่งต่อไปครอบนะครับต่อไปนะครับนี่คือการตรวจบอกแล้วเวลาเราถือเราต้องถือในลักษณะนี้นะครับถือลักษณะนี้แต่เดินก็ต้องถือลักษณะนี้นะครับนะเพราะเป็นบอกระยะทางยกเว้นท่านจะวางก็วางที่เหมาะสมนะครับหันหน้าบอกก่อนวางด้านซ้ายมือของท่านนะครับครูฝึกหัวบอกตัวที่หนึ่งทำออกไปออกไปนะครับอาจจะทำแบบเปิดขั้นตอนเลยนะครับครูฝึกท่องออกนะแนะนำท่านเดี๋ยวรู้สึกอีกทีเดี๋ยวเสียเวลานะครับแต่ว่าไม่เป็นลักษณะเนี่ยทำอย่างรวดเร็วนะครับทำอย่างรวดเร็วนะครับขอบคุณมากครับต่อไปที่เป็นการรับลากันนะครับเพราะท่านจบหลักสูตรแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าพี่ปรีรู้สึกว่าใส่ไปหนักนะนะให้พี่ปรีกล่าวผมก็แล้วกันเพราะว่าในนี้เราพี่อาวุโสมากกว่าคนอื่นเลยนะครับมีสามสิบกว่าเจอที่นะครับขอบคุณอาจารย์วรวิทย์นะครับที่เปิดโอกาสให้ผมเป็นตัวแทนนะครับครับก็เป็นนักตัวแทนของครูฝึกหรือว่าวิทยากรทั้งหมดที่อยู่ตรงจุดนี้ครับขอขอบคุณจิตอาสาภัยวันทุกท่านนะครับที่ตั้งใจรับความรู้จากคุณครูและก็วิทยากรเพื่อนำไปใช้ในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการกรณีปฏิบัติหน้าที่ขอให้พวกเราทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานเพื่อสนองเบื้องบนที่ได้มีคำสั่งให้พวกเรานั้นได้มาอบรมทั้ง3วันสิ่งหนึ่งประการใดที่ทีมงานครูฝึกได้ร่วมเกินของท่านไปจะด้วยกายวาจาใจหรือการแสดงออกต่างๆก็ขอให้อโหสิกรรมนั่นคือการปฏิบัติหน้าที่ของครูเพื่อให้ลูกศิษย์หรือว่าที่อาสาภัยบัตรนั้นบางครั้งได้รู้สึกคืนเคงบางครั้งได้รู้สึกในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเจอก็กราบขออภัยตรงนี้ขอให้ทุกคนตระหนักตัวเองดีว่าตัวเองนั้นคือจิตอาสาภัยบัตรสักวันหนึ่งเมื่อเกิดเหตุภัยต่างๆนะครับเราจะได้มีการมาร่วมงานกันในการแก้ไขปัญหาภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตำบลของเราในอำเภอของเราในจังหวัดของเราเพราะนั้นวันนี้ขอให้ทุกคนตบมือขอบคุณคุณครูอีกครั้งครับผมและขอเชิญแถวหน้าเดินออกไปเพื่อรับมาคุณครูนะครับเดินมาจะเป็นซุ้มท่านนี้ครับเดินไปครับลูกเก็บหน้าที่บัตรเก็บกระเป๋าสภาพท่านได้เลยครับเอาออกเลยครับตอนนี้กลับบ้านได้แล้วครับเดินเลยครับเดินเลยครับท่านครับเดินเลยครับเดินเลยขอบคุณในท่านนะครับขอบคุณในท่านอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ
ูเพิ่งครับผมเพิ่งตั้งครับดีใจด้วยนะครับขอบคุณมากนะคะคุณครับไม่มีอะไรครับขอบคุณมากนะครับผมเมื่อถ่ายรายการที่ผมตั้งใจนะครับผมครับ